หลุมลึกบนโลกไม่อยู่มากมายหลายหลุมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์เพื่อการค้นคว้าทดลองหรือเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่ทว่ามีเพียงไม่กี่หลุมเท่านั้นที่พาเราดำดิ่งทะลุไปสู่โลกที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนคลิปนี้อับดุลไฮทูบนำเอา5หลุมลึกที่โดดเด่นทั้งในแง่ของการทดลองวิทยาศาสตร์ความสวยงามตลอดจนความน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของธรรมชาติมาให้ชาวอับดุลไฮทูบทุกคนได้ร่วมกันเข้าไปสำรวจในดินแดนใต้พื้นโลกปริศนาใต้พิภพสุดพิศวงไปด้วยกันครับหนึ่งโคล่าซูเปอร์ดีฟโบโฮลความตึงเครียดจากสงครามเย็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สองประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในอดีตแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงชัยชนะในด้านต่างๆซึ่งหนึ่งในเส้นชัยที่ท้าทายที่สุดก็คือความพยายามในการค้นหาใจกลางของโลกหรืออย่างน้อยก็เข้าใกล้มันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนเกิดเป็นหลุมลึกที่สุดในโลกในขณะนั้นโคล่าซูเปอร์ดีฟโบโฮเป็นหลุมลึกที่ตั้งอยู่ที่ประเทศรัสเซียโดยมีความลึก 12,262 เมตรหรือประมาณ 12.2 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นความลึกที่มากกว่าร่องลึกมาเรียนาและความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ระหว่างการขุดเจาะหลุมโคล่าซูเปอร์ดีฟนักวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจกับอุณหภูมิของหินที่สูงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้มากจนทำให้หินมีลักษณะคล้ายกับพลาสติกมากกว่าเป็นของแข็งอีกทั้งยังพบน้ำแทรกซึมอยู่ในระดับความลึกมากกว่าที่เคยคิดเอาไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเปลือกโลกไม่ได้อัดแน่นแต่มีซอกหรือช่องว่างที่มีน้ำไหลแทรกซึมเข้ามาได้อีกหนึ่งการค้นพบที่น่าตื่นเต้นคือมีการพบซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์สภาพสมบูรณ์ที่มีอายุย้อนกลับไปได้ถึง 2,000 ล้านปีก่อนที่ระดับความลึก6กิโลเมตรจากผิวโลกซึ่งมีทั้งแรงกดดันและอุณหภูมิที่สูงมากของหินโดยรอบแม้ว่าความลึกของหลุมโคล่าซูเปอร์ดีฟจะฟังดูแล้วน่าทึ่งแต่ทว่ายังเป็นระดับความลึกที่คิดเป็นเพียง 0.2% ของความหนาของชั้นเปลือกโลกเท่านั้นซึ่งนักวิจัยเผยว่าจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงกว่านี้จึงจะสามารถสำรวจโลกใต้ดินที่แสนท้าทายได้อย่างไรก็ตามมีการคาดการว่ายิ่งทะลุสู่ใจกลางโลกมากเท่าไหร่อุณหภูมิจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น 2. เซินตี้ทาเคอร์1ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูที่ประเทศจีนมีการเดินหน้าภารกิจสำรวจทางวิทยาศาสตร์ใต้พิภพและการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ำมันด้วยการเจาะหลุมลึกด้วยแท่นเจาะที่ทำจากเพชรอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นหลุมที่มีความลึกมากกว่า 10,000 เมตรหรือ10กิโลเมตรบ่อน้ำมันเซินตี้ทาเคอร์1นับว่าเป็นบ่อน้ำมันที่มีความลึกมากที่สุดในเอเชียและเป็นการเจาะหลุมลึกในแนวดิ่งที่ลึกเป็นอันดับ2ของโลกพื้นที่ขุดเจาะนั้นอยู่บริเวณกลางทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดในการสำรวจเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่อันตรายและสภาพใต้ดินที่ซับซ้อนแต่มีการยืนยันจากบริษัทน้ำมันของจีนว่ามีปริมาณน้ำมันอยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า 50.2 ล้านตันโดยเมื่อเดือนมีนาคมปี2024ทีมขุดเจาะของจีนได้ขุดเจาะจนถึงระดับความลึก10กิโลเมตรที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จซึ่งนับว่าเป็นการก้าวหน้าครั้งสำคัญของจีนในการเดินหน้าสำรวจโลกใต้พิภพความสำเร็จในการขุดเจาะบ่อน้ำมันครั้งนี้ทำให้ทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องไปยังจีนในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เลยขีดจำกัดความสามารถเนื่องจากการขุดหลุมลึกลงไปในดินขนาดนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายเช่นอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นที่อาจพุ่งสูงถึง200องศาเซลเซียสอีกทั้งยังมีความดันก่อตัวสูงกว่า130เมกะปาสคาลซึ่งจะทวีคูณความยากลำบากยิ่งขึ้นเมื่อยิ่งขุดลึกลงไป 3. บ่อน้ำมันไทเบอร์ของบริษัท BP โดยปกติแล้วในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจะนิยมการขุดเจาะบ่อน้ำมันในแนวทะแยงแต่ถ้าหากพูดถึงบ่อน้ำมันที่ถูกขุดเจาะในแนวดิ่งจนเกิดเป็นบ่อน้ำมันที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอย่างแท้จริงก็คือบ่อน้ำมันไทเบอร์ของบริษัทน้ำมัน BP ในอ่าวเม็กซิโกที่มีความลึกมากกว่า 10.67 กิโลเมตรแหล่งน้ำมันไทเบอร์ถูกค้นพบในปี2009โดยมีการประเมินว่ามีน้ำมันอยู่ลึกลงไปใต้ดินของมหาสมุทรมากกว่า 4-6,000 ล้านบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่เคยค้นพบในช่วงเวลานั้นสำหรับการเกิดแหล่งปิโตรเลียมใต้พื้นทวีปมหาสมุทรนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานโดยเมื่อหลายล้านปีก่อนเหล่าสิ่งมีชีวิตและพืชที่อาศัยอยู่ในทะเลที่ตายไปแล้วจะจมดิ่งสู่ก้นมหาสมุทร
ซึ่งซากอินทรีย์เหล่านี้เกิดการสะสมกับตะกอนอื่นๆและทับถมกันมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูงจากนั้นซากทับถมดังกล่าวก็ได้ก่อตัวกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือปิโตรเลียมที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน 4. ตามจาบรูโฮหลุมนี้ตั้งอยู่ในอ่าวเซตูเมานอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรยูคาทาเม็กซิโกเป็นหลุมลึกกลางทะเลที่มีความลึกที่สุดในโลกและยังไม่มีการยืนยันระดับความลึกสูงสุดเนื่องจากข้อจำกัดทางเครื่องมือที่ใช้วัดแต่เท่าที่สามารถประเมินได้พบว่ามีความลึกมากกว่า420เมตรนักวิทยาศาสตร์เผยว่าภายในตามจาสบูโฮเต็มไปด้วยระบบถ้ำที่ซับซ้อนและจากการวัดค่าการนำไฟฟ้าอุณหภูมิและความลึกพบว่าที่ระดับความลึก400เมตรมีอุณหภูมิและความเค็มคล้ายกับทะเลแคริบเบียนอาจจะมีทางเชื่อมระหว่างตามจาสบูโฮกับทะเลแคริบเบียนผ่านระบบถ้ำหรืออุโมงค์ที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดของก้นหลุมบรูโฮเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติโดยเกิดขึ้นกับภูมิประเทศแบบคาร์สต์หรือลักษณะภูมิประเทศแบบหลุมยุบที่เกิดจากการกัดกร่อนหินปูนของน้ำใต้ดินและเมื่อระดับน้ำใต้ดินลดลงเกิดการถล่มและยุบตัวของพื้นที่กลายเป็นโพรงหรือถ้ำโดยส่วนใหญ่แล้วหลุมยุบก่อตัวขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งเพราะเกิดน้ำท่วมหลายครั้งจนเมื่อราว 11,000 ปีก่อนในช่วงสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเติมเต็มหลุมลึกเหล่านี้จนเกิดเป็นบลูโฮที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน 5. หลุมสวรรค์เสี่ยวจ่ายเทียนเคิงที่นี่เป็นหลุมยุบที่อยู่ในประเทศจีนและมีความลึก660เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง537เมตรและมีปริมาตร130ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเป็นหลุมยุบตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดในโลกลึกลงไปภายในหลุมสวรรค์นักวิทยาศาสตร์พบเจอกับระบบนิเวศอันน่าทึ่งอันประกอบด้วยพืชและสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วราว 1,285 สายพันธุ์รวมถึงแปะกล้วยหายากสลาเมนเดอร์ยักษ์และเสือดาวลายเมฆที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกทั้งยังมีการพบป่าดึกดำบรรพ์ที่เขียวขจีขนาดใหญ่ที่ก้นหลุมรวมถึงพบต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่มีความสูงประมาณ40เมตรยืนต้นแผ่กิ่งก้านเพื่อรับแสงแดดที่ส่องเข้ามาทางปากหลุมในช่วงฝนตกหนักความลาดเอียงของปากหลุมยุบก่อให้เกิดน้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงสู่ก้นหลุมซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของโลกธรรมชาติอันแสนน่าทึ่งหลุมยุบนั้นก็เช่นเดียวกับบรูโฮคือเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบได้ในภูมิประเทศแบบคาร์สต์โดยหลุมยุบเกิดจากการกัดกร่อนหินปูนของแม่น้ำใต้ดินอันทรงพลังหลังจากน้ำใต้ดินลดระดับลงก็เกิดการถล่มและยุบตัวลงของพื้นที่กลายเป็นหลุมยุบสำหรับหลุมสวรรค์ของจีนเกิดขึ้นบนภูมิประเทศแบบคาร์สต์ขนาดใหญ่ที่เมืองอู่หลงนครฉงชิ่งประเทศจีนและถูกแม่น้ำใต้ดินอันทรงพลังกัดเซาะมาเป็นเวลานานจนเกิดการยุบตัวซึ่งปัจจุบันแม่น้ำสายนี้สามารถมองเห็นได้ในส่วนลึกของหลุมที่จะคดเคี้ยวไปตามระบบถ้ำด้านในซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนที่คาดว่าค่อยๆก่อตัวในช่วง 128,000 ปีที่ผ่านมากว่าจะกลายมาเป็นหลุมยุบที่มีเอกลักษณ์ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก